ณขณะนี้ยังไม่เซ็นเลยทั้งไฟเซอร์โมเดอร์นาทางเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมนานนักอ่ะองค์การเภสัชก็จะเพิ่งจะส่งจดหมายให้เรายืนยันว่าจะซื้อกันคนละเท่าไหร่เรายืนยันไปตั้งแต่เมษาแล้วเราซื้อหมดแต่ว่าทั้ง5ล้านโดสยินดีเอา 15,000 ล้านมาวางไว้ให้แล้วก็ถ้าเอกชนรายไหนจะซื้อเรายินดีแบ่งให้นะครับไม่ต้องห่วงแต่เราต้องการให้องค์การเภสัชไปเซ็นสัญญาก่อนอันนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดเหมือนไฟเซอร์ป่านนี้ยังไม่เซ็นประเทศไทยยังไม่ได้เลยสักโดสหนึ่งอาเซียนเนี่ยได้ไปเกือบครบหมดแล้วคือผมว่ารัฐบาลประมาทคิดว่าแอสตราเอาอยู่ทั้งที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเขาบอกว่าไวรัสตัวนี้มันกลายพันธุ์เร็วมากไวรัสเนี่ยโดยเฉพาะกลายพันธุ์สายดีเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการล้มตายไปเยอะการทดลองต่างๆก็เริ่มออกมาชัดเจนเลยว่า mRNA เนี่ยมันป้องกันได้ดีกว่าในการระบาด